สุ่มเที่ยว77จังหวัด EP 2 EP นี้นะครับเราจะมีเกสต์ไปด้วยเดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากนะครับวันนี้เราจะให้สมาชิกใหม่ของเราเป็นคนจับนะและจังหวัดที่เราจะไปในวันนี้เฮ้ยตำรวจ EQ หลบ EQ มอบจนก็หลามจนเฮ้ยอ้าวพี่นุเกสต์เจอพี่ชายตอนนี้ครับพี่นุจะพาทุกคนไปขึ้นยานอวกาศคุณได้ยินเสียงไหมพี่นุมีเพื่อนอยู่คนนึงครับยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวเราจะลองโทรหาเขาเอารวมหมูรวมเนื้อครับเขารวมใจไว้ได้ด้วยไหมครับสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถกันอีกแล้วและวันนี้นะครับเรากำลังจะทำสุ่มเที่ยว77จังหวัด EP 2 EP นี้นะครับเราจะมีเกสต์ไปด้วยและตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่สนามบินเชียงใหม่นะฮะและตอนนี้เดี๋ยวมีพิงค์อีกคนที่รออยู่ที่สนามบินแล้วเดี๋ยวเราจะไปจับฉลากกันที่สนามบินเชียงใหม่ว่าเราจะได้ไปจังหวัดอะไรนะครับโอ้ตอนนี้นะครับอยากให้ดูบรรยากาศในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนี่ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสนามบินแล้วเชียงใหม่นะสวยมากเราลองมาถามเกสดูนะครับว่าเกสเนี่ยเพิ่งร่วมทริปกับเราครั้งนี้ถามว่าเกสอยากไปจังหวัดอะไรอยากไปกรุงเทพอยากไปกรุงเทพเฮ้ยกรุงเทพมีใครอยู่นั้นบ้างกรุงเทพนี่มีอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบว่ามันมีห้างใช่มีห้างครับมีผู้คนค่ะมีผู้คนนะครับเจาะจงเลยมั้ยอีคิวอยากไปจังหวัดอะไรหนองบัวครับหนองบัวครับหนองบัวนะครับโอเคตอนนี้เราถึงสนามบินแล้วนะเดี๋ยวพี่นุขอเอารถไปจอดไว้ก่อนนะครับตอนนี้พี่นุก็ต้องเอารถฝากไว้ที่สนามบินเลยนะครับพวกเราตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าพิงค์นี่ผิดนัดเราหรือเปล่าฮะหลังจากที่เขาโดนหลอกครั้งที่แล้วเขาอาจจะไม่ไว้ใจพี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องตามหาใช่ครับหาพิงค์ครับพิงค์ก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่อ้าวคนนี้ใครเนี่ยเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่นะเรียกดีคิวเลยดังๆเลยพิงค์พิงค์โอ้ยเด็กเว้นเอ้าเจอตัวแล้วตะโกนดังมากหันไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากนะครับวันนี้เราจะให้สมาชิกใหม่ของเราเป็นคนจับนะครั้งที่แล้วอีคิวจับนะได้อุดรธานีได้อุดรครั้งนี้เราจะเอาอุดรธานีออกไปแล้วนะดังนั้นมันจะเหลือแค่76จังหวัดมันจะไม่มีการซ้ำนะครับทุกคนโอเคเกสจะเป็นคนจับนะครับถ้าได้เชียงใหม่อ่ะถ้าได้เชียงใหม่ก็อยู่นี่แหละจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อเครื่องแล้วให้หนูแพ็คกระเป๋ามาทำไมให้เชียงใหม่เราก็ต้องค้างคืนไงโอเคจับเลยครับเรามารู้กันว่าจังหวัดอะไรเดี๋ยวให้ของเกสเนี่ยดูที่หลังเลยไหมได้ให้ EQ EQ นี่ EQ ดูดิว่า EQ ได้จังหวัดอะไรตอนนี้หายนะไม่น่าอยู่ตอนนั้นออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโอเคครับออกแล้วเอาพิงจับไว้อันนึงพิงจับไว้อันนึงพิงจับไหมครับจับสิพิงจับอันนึงแต่อันที่ไปเป็นของเกสนะมาดูอันที่ไม่ไปก่อนไหมได้ครับได้ดูอันที่ไม่ไปก่อนอ่ะของ EQ เชียงรายเชียงรายมีว่าเชื่อเกือบแล้วดวงดวงไม่ค่อยมานะดูของพิงดูของพิงอุ้ยอะไรอ่ะกาญจนบุรีกาญจนบุรีอุ้ยกาญจนบุรีเราเคยไปนะแต่ยังไม่เคยทำสุ่มเที่ยวเดี๋ยวดูของพี่นุยะโสธรแต่ยังไม่ได้ไปวันนี้อ่ะเอาละครับและจังหวัดที่เราจะไปในวันนี้เทมเทมกรุงเทพชลบุรีชลบุรีใกล้กันนะเฮ้ยไปทะเลไปทะเลเฮ้ยได้กินอาหารทะเลแล้วเฮ้ยสิพุทธมีตั๋วไปไหมอ่ะไปกรุงเทพไหมอ่ะคือกรุงเทพไปได้อยู่แล้วไงเพราะชลบุรีไม่มีสนามบินอยู่แล้วไปลงที่สุวรรณภูมิหรือไม่ก็ดอนเมืองแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตั๋วมันไปลงที่ไหนแล้วเราก็เช่ารถขับรถไปชลบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ100กว่าโลไม่ไกลเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชลบุรีเ
ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้ตั๋วไปกรุงเทพไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะทำการเดินทางตื่นเต้นไหมแค่ผ่านทางเราแค่ผ่านกรุงเทพเพื่อไปหารถเช่าไปต่อยังจังหวัดชลบุรีผมว่านะสาวสาวชลบุรีต้องน่ารักอยู่แล้วแหละสาวสาวชลบุรีต้องน่ารักอยู่แล้วแหละฉันลองรักสาวชลบุรีลองชอบเธอคำนี้ไปพัทยาไหมคำขวัญชลบุรีอ่ะมีไหมเซิร์ชก่อนคำขวัญชลบุรีครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายวันนี้ต้องได้กินข้าวหลามวันนี้ต้องได้กินข้าวหลามไปอุดรก็ได้กินข้าวหลามต้องไปดูทะเลไหมคะทะเลงามทะเลหวานปะงั้นเดี๋ยวเรารอเครื่องหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเครื่องมาแล้วเดินทางกันตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นนะเกสไม่เป็นไรเรายังจับสลากไม่ได้กรุงเทพมหานครนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหาเช่ารถนะครับเหมือนครั้งที่แล้วเราก็ไปลงที่ขอนแก่นใช่ไหมแล้วก็เช่ารถไปอุดรวันนี้เราก็จะเช่ารถที่กรุงเทพแล้วก็ขับรถไปชลบุรีกันไปไปตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเช่ารถแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับไปที่ชลบุรีนะครับไปรีวิวหน่อยว่ารถเป็นยังไงรีวิวรถนะครับนี่คือรถเช่าของพวกเรานะครับผมยังไม่ต้องเช็ครอยเออใกล้ไปนะต้องเช็ครอยก่อนนะอันแรกนะครับทำไปทำยี่อะไรทำเพื่ออะไรตอนนี้นะครับเราก็ได้รถแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่ชลบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชลบุรีเลยดีกว่าสาวพัทยาสาวพัทยาชื่อไงเดี๋ยวเราหาของกินก่อนดีกว่าเพราะว่าเราหิวแล้วนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวหลามหนองมนกันแล้วมันต้องไปหาตรงไหนคะข้าวหลามก็ตลาดหนองมนไงมีเหรอมีก็อยู่ในเมืองชลบุรีนี่แหละอ๋อลองหาดูครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตลาดหนองมนแล้วนะครับเป็นตลาดขายของฝากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวหลามกันนะครับอย่างที่เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วข้าวหลามข้าวหลามข้าวหลามเฮ้ยเฮ้ยตำรวจอีคิวหลบอีคิวมอบเออตำรวจก็เอามองเลยนะอีคิวไม่ทำอะไรเปล่าพิรุธอะไรฉันไม่เคยมีพิรุธกับใครนะเขาบอกข้าวหลามเขามีแบบสั้นๆด้วยนะตำรวจเดี๋ยวอีคิวตำรวจเดี๋ยวรู้เลยน้ำตุ่มลึกลักอะตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้จอดได้ไหมครับตรงนี้ถ้าจอดแป๊บเดียวได้อยู่นะครับอ๋อผมจะซื้อข้าวหลามกันอะไรเงี้ยครับอ๋อก็จอดแป๊บเดียวได้อยู่นะครับแต่สักพักจะมีขบวนเสด็จมาอ๋อได้ครับผมขอบคุณครับเ
เราเข้ามาตลาดหนองมนแล้วนะครับที่นี่นะครับสนใจมากเขามีข้าวหลามช็อตเขาช็อตมันแปลกๆนะเขาใช้คำว่าช็อตนะครับเป็นกระบอกเล็กกระบอกคะอย่างเงี้ยเขาจับนะคะอย่างเงี้ยนี่ไงเราจับจับอ๋อพอดีมืออย่างเงี้ยเนี่ยลองดิลอง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 นี่ห้าช็อตร้อยชนช็อตชนช็อตเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่ข้าวหลามหรอเงี้ยเฮ้ยมันเป็นแนวใหม่ใช่ไหมมันอร่อยแบบเดิมเนี่ยมันจะหวานบนหวานพอมาถึงข้างล่างเนี่ยหวานน้อยเขาเลยจับมาเป็นช็อตอย่างนี้เดี๋ยวจัดให้ผมช็อตนึงได้ไหมอันไหนก็ได้ไหมช็อตได้เลยยิบไปเลยครับถ้าช็อตนั้นผมชอบสีขาวมากกว่าครับเดี๋ยวพี่นุ๊กกินข้าวหลามสักช็อตนึงครับผมช็อตมันเหมือนกลางคืนเลยครับแบบช็อตนึงอะไรเงี้ยไม่เมานะอันแต่นี้ไม่เมานะเมาโดนแอลกอฮอล์อ๋อโอ้โหเข้มข้นเข้มข้นกลางคืนอาจจะแบบเอาพวกเราชนข้าวหลามชนเฮ้ยของดีชลบุรีโปรโมทร้านหน่อยไหมฮะน้ำปลาพิชัยครับน้ำปลาพิชัยของฝากอร่อยจริงนะครับแล้วคนนี้เป็นขนมอะไรครับใบจากขนมใบจากเพราะว่าไอ้ใบเนี่ยเป็นใบจากคล้ายๆป้าบิ่นแต่ป้าบิ่นไม่ได้ใส่ไข่อันนี้ไม่ใส่ไข่ลองครับใครอยากลองอันนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทำไปทำยี่อะไรทำเพื่ออะไรตลกอีกแล้วเรานี่พี่ก็กินให้ดูว่าเราไม่ดูอ่ะตอนนี้นะครับเราก็กินข้าวหลามกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับคิดว่าจะไปต่อที่แกรนด์แคนยอนชลบุรีนะครับที่นั่นนะครับน่าจะมีวิวที่แปลกใหม่สำหรับคนดูของเราไปเดี๋ยวเราไปแกรนด์แคนยอนชลบุรีครับตรงนี้แกงแคยอนใช่ไหมครับใช่ครับต้องไปยังไงอะไรเดินเข้าไปเนี่ยครับไปให้ถึงร้านกว้างๆอ่ะมันจะเป็นร้านใหญ่ๆข้างในทำไมเขาเรียกแกงแคยอนนะครับลุงผมก็ไม่รู้ไอ้เด็กอะไรมันมาเจอแล้วมันไปอ๋อวัยรุ่นเขาตั้งกันใช่ผมไม่รู้แกงแคยอนครับตรงนี้เลยใช่ไหมผมไม่ได้มาผิดใช่ไหมหรือว่ามันมีหลายจุดมันเข้าได้ทางนี้ทางเดียวแต่มันเดินได้หลายทางอ๋อเดินมาได้หลายทางใช่แต่รถมันมาได้แค่ตรงเนี้ยอ๋อก็ตรงนี้เสียค่าจอดรถ20บาทแล้วก็เดินไปไม่เสียค่าเข้าไม่เสียค่าเข้าโอเคไปครับมันเหมือนว่าจะมีเอกชนเขาก็แบบมาจับหลายๆจุดแล้วก็สามารถที่แบบจะเลือกร้านได้อันนี้พี่นุ้ยไม่มีข้อมูลเลยนะครับแล้วก็มาถึงแล้วเข้ามาจอดอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่นุ้ยเนี่ยจะได้เจอวิวแบบไหนแต่เขาบอกแต่วิวเดียวกันอย่างตรงนี้เนี่ยคืออันตรายนะครับเขาจะมีเชือกกั้นไว้นะครับอย่างตรงนี้มันจะอันตรายนะครับแต่ว่าน้ำข้างล่างนี่คือเป็นสีฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเอาโดรนบินลงไปถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ากล้องนี่น่าจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับตรงนั้นยังเป็นเชือกนะตรงนี้แบบว่าน่าจะมีคนกันแบบดีฝ่าฝืนเยอะนะครับเนี่ยตรงนี้ดินมันต้องพังแน่ๆครับเพราะว่าเขาปูอย่างนี้ละนี่ไงพอมันเป็นที่ท่องเที่ยวเขาก็เลยแบบรักษาไว้อ่ะเราต้องเดินกันไปต่อครับนู่นแกงคันยอนเขาอยู่นู่นเอาโดรนบินไปดูจุดนู้นได้ไหมคะไม่ต้องเดินไปใช่ไหมไม่ใช่ถ้ามันมีอะไรเราก็จะได้ไปไงคะได้บินดิบินไปดูก่อนเราเพิ่งใช้เทคโนโลยีมันต้องบินไปดูก่อนใช่ถ้าไม่มีอะไรเราจะได้ไม่ไปแต่มันมีอยู่แล้วแหละเพราะเห็นในรูปอะตรงนั้นอะมันจะเหมือนแบบอยู่บนภูเขาแบบฟิลแบบมันไม่ใช่เมืองไทยมีสิ่งหนึ่งที่นุ๊กพี่นุ๊กอยากจะบอกนะคือเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเราทำไม่ถูกนะนี่มานี้เลยคือคุณจะมาทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุณอ่ะถ่ายเลยเนี่ยพูดกันไปเลยนะครับคุณจะมาทำอย่างเงี้ยคุณทำกันไม่ถูกผมบอกเลยนะครับคุณจะซื้อมากินกันแล้วไม่ได้ชวนผมเนี่ยไม่ได้ชวนผมเนี่ยซื้อมากินกันเนี่ยคุณควรจะเก็บไปทิ้งด้วยนะครับจะมาทิ้งอย่างเงี้ยเป็นที่ท่องเที่ยวเห็นไหมมันแบบว่าทำให้สกปรกใช่หรือว่าก็ชวนผมด้วยชวนผมด้วย
เดี๋ยวผมจ้างเป็นคนอ่ะเอาไปทิ้งให้เออมึงบ้าหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เหมือนมียานอวกาศตรงนั้นต่อดีกว่าเพราะตรงนั้นดูน่าสนใจนะครับไปสักนิดนึงไปอะไรอ่ะเจอกันแล้วครับเจอกันแล้วครับแม่อ้าวพี่นุเก็ตเจอผู้ชายมองเลยอ่ะเอาเลยครับเอาเลยครับพี่เปิดโอกาสให้เลยครับเอาผมหลีกเลยผมหลีกเลยเอาหลีกแล้วเอาจังหวะตกลุมลาเป็นอย่างนี้ซึ่งวินาทีที่ได้เจอจังหวะตกลุมลากูออกจากทีมก่อนไหมไม่ได้สภาพทุกคนเมื่อกี้เราอยู่ตรงจุดนู้นนะแล้วเรามองเห็นวิวตรงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าพี่นุ้ยจะพาทุกคนไปขึ้นยานอวกาศไปเราต้องซื้อบัตรก่อนนะครับเมื่อกี้ไม่มีร่มนะอันนี้มีร่มให้ขอร่มไว้ก่อนเลยเพราะว่าเหมือนแดดมันจะไม่มีนะแต่ว่าอากาศมันร้อนนะที่ชลบุรีนะครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5ครับค่าเข้าคนละ300ถือว่าคุ้มมากถูกมากครับไปเราแอดไลน์คนขายตั๋วได้ไหมครับเราแอดไลน์คนขายตั๋วได้ไหมครับเราจะเข้ามั่วๆไม่ได้นะครับจะมีกล้องนะครับเราจะใช้ QR code ที่เขาให้มาก่อนนี่เฮ้ยอันนี้ก็เป็น UFO ที่แบบว่าบินมาตกที่ชลบุรีนะครับตรงนี้มันเป็นแอเรีย17เมื่อกี้พี่เห็นป้ายทางเข้าแล้วเขาบอกแอเรีย17พี่นุ้ยจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอันนี้อะไรแต่ก็พอได้เรียนแล้วมั้งตอนป.4โอ้โหเขาสอนแล้วครับอันนี้สังเกตถ้าหญ้าขึ้นได้อย่างนี้แล้วอ่ะผิวเราก็จะไม่เป็นไรละอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวเราเข้าไปลองไปถามก่อนนะครับเฮ้ยเหมือนมึงเหวอ่ะอ้าวก็ดันปกติสวัสดีครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับหรือว่าต้องพูดภาษาดาวค้างผมอยู่บนโลกมนุษย์หรือเปล่าครับใช่ครับผมตอนนี้เป็นส่วนของเอิร์ธครับผมส่วนมูจะเป็นห้องเป็นน้ำตกตอนนี้นะฮะเราอยู่บนโลกมนุษย์ใช่ครับบนโลกมนุษย์เนี่ยก็ยังใช้ภาษาแบบทั่วไปได้ใช่ครับที่จะเป็นอีสานเป็นอีสานเนี่ยอีสานเนี่ยอันนี้เอาไว้ทำไมครับ1ทิเก็ตได้1เครื่องดื่ม1เครื่องดื่มใช่ครับนะอันนี้เป็นเครื่องดื่มบนโลกมนุษย์นะครับ15รายการนะครับเดี๋ยวแบบว่าเดินเหนื่อยๆแล้วค่อยมาชิวๆนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านอ๋อเป็นแม่บ้านนึกว่ากำลังจะพาผมเข้าชมอะไรป่ะครับอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นห้องแอร์ค่ะอันนี้เป็นรูปส่วนของโลกมนุษย์แล้วก็จะมีส่วนของยานอวกาศเลยอ๋ออันนี้คือพอเราซื้อกาแฟแล้วมานั่งกินนี่แอร์เย็นๆแล้วเข้าไปในอีกแล้วก็คือฝั่งนู้นเหมือนกันก็มันก็จะทะลุขอโทษครับครับต้องประชุมกันอยู่แล้วแม่ก็ไม่บอกผมมันคนอยู่ผมเขินเลยอ่ะตอนนี้นะครับดูดิอันนี้มันจะเป็นน้ำตกที่ไม่มีวันหมดนะครับเพราะว่าเขาใช้เครื่องดึงน้ำดึงขึ้นไปเพราะว่าเขาใช้เครื่องดึงน้ำดึงขึ้นไปฮะดึงคุณอาจจะเห็นน้ำตกแถวภาคเหนือเนี่ยอาจจะมีแบบน้ำแห้งบ้างเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกแต่ที่เนี่ยมันจะไม่มีวันหมดเลยเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีก็คือเครื่องดึงน้ำดึงขึ้นไปให้มันวนเป็นเทคโนโลยีที่โลกมนุษย์ยังไม่ถึงนะครับมาเนี่ยคุณเห็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยคุณก็รู้แล้วว่าไม่ใช่โลกมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะไม่มีผมนี่นะครับผู้หญิงก็จะแบบเป็นคล้ายๆกันนะครับก็เหมือนโลกเรานะครับไม่เหมือนสังเกตดีๆไม่เหมือนเหมือนได้รับพลังเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอยต่อของดาวนะครับสังเกตได้จากสีนะตรงนี้จะเป็นสีไทเทเนียมที่ iPhone น่ะเอาไปทำ iPhone 15 Pro Max อ่ะนะครับฝั่งนี้เป็นสีแดงซึ่งอาจจะเป็นรุ่นต่อไปใน iPhone 16อาจจะใช้สีนี้นะมึงบ้าหรือเปล่าอันนี้จะเป็นถ้ำแดงประวัติคร่าวๆครับเราอาจจะยังไม่รู้ประวัติคร่าวๆค่ะเก็ตรู้นี่ค่ะคนนี้เลยตะกอ้อาวครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับคนนี้เลยจะไปโดนนะครับผมจะไปแล้วนะครับไปไหนครับผมจะไปแล้วนะครับที่นี่ไม่ใช่ที่ของผมแล้ว
ไปขี้เลยขี้เลยห้องน้ำเนี่ยเอาเดี๋ยวมาจะตามมาไว้อ่ะจะต้องตามมาถ่ายไปล่ะ5 minutes later โอ้ยโล่งเนี่ยถ้าเป็นซากถ้ำทั้งนั้นแหละครับคุณได้ยินเสียงไหมครับคุณจะไม่เห็นลำโพงนะมันจะไม่มีนะที่เนี่ยมันเป็นเสียงแบบลมที่กระทบกับหินแล้วก็เกิดเป็นดนตรีใช่อันนี้นี่อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่โลกอ่ะแม่งก๊อปไปเยอะมากแม่งก๊อปไปแล้วเอาไปขายอ่ะไอเนี้ยโซลาร์เซลล์เหรอคะใช่โซลาร์เซลล์เนี่ยมันเกิดจากของมนุษย์ต่างดาวก่อนเพราะว่าเขาทำมาทรงจานบินมีชามะนาวไหมฮะไม่มีเลยครับมีอันนี้ลิ้นจี่ฮะผมลิ้นจี่แล้วกันครับเติมความหวานนิดนึงมีชามะนาวไหมครับมีชามะนาวไหมครับขอบคุณครับไม่อ่ะไม่อ่ะเอายูสูบโซดาก็ได้ครับมีชามะนาวไหมคะมีชามะนาวไหมคะสามรอบเอาโซดาค่ะมีชาจากนาวอังคารมีชาจากนาวอังคารโอ้ยชาหรือชาจากยูเรนนาไม่มีไม่มีเลยนะครับชาไทยเลยได้เลยงั้นเอาเนี่ยเอาชาพัทยาเนี่ยพี่นุ้มมีเพื่อนอยู่คนนึงครับเป็นยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวเราจะลองโทรหาเขานะครับแบงกี้แบงกี้เฮ้ยแบงกี้อันนี้พี่นุ้มคลาสสิกนุ้มนะครับพอดีวันนี้ผมแบบว่ามาชมเที่ยวชลบุรีครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังแบบจะไปพัทยาก็นึกถึงแบงกี้เลยว่าแบงกี้อยู่ที่นี่อ่ะอยากจะไปหาครับเฮ้ยเปิดโฟนเลยเฮ้ยตอนนี้คือผมน่าจะอีกสักครึ่งชั่วโมงอะครับเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกกี่โลนะ27กิโลครับน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงครับครับผมครับขอบคุณครับเรียบร้อยเฮ้ยแบงกี้ใช่เดี๋ยวเราจะไปหาแบงกี้เขาน่าจะพาเราไปกินของอร่อยพัทยาได้เพราะเขาชอบทำคอนเทนต์แบบกินครับเขาชอบทำ50บาทเดี๋ยวเราอาจจะให้เขาพาไปกินของอร่อย50บาทที่พัทยาเฮ้ยเราไปปรึกษาแบงกี้ดีกว่าได้ครับเราอาจจะได้เข้าไปเที่ยวออฟฟิศเขาออฟฟิศเขาก็เป็นแนวแบบยานอวกาศนะครับเมื่อกี้เราก็ไปเอายานอวกาศไปหาเนี่ยใช่หรือว่าที่แบงกี้เนี่ยจะอาจจะเท่กว่าฮะพัทยาโอ้พัทยาพัทยาตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงบ้านของเพื่อนเรานะคือแบงกี้นั่นเองนี่จริงๆจริงๆเราโทรหาเขาแล้วนะแต่เราลองโทรหาเขาอีกครั้งแล้วกันฮัลโหลครับแบงกี้ผมอยู่หน้าบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเขาลงมาครับถึงหน้าบ้านแล้วไปงั้นเราไปดูนี่ทุกคนอยากให้ดูคือแบบเป็นรถที่พี่นุก็อยากได้นะนะคันนู้นเหรอไม่ใช่คันนี้นี่คือแบงกี้เขามีเคล็ดล่าด้วยแล้วเขาก็ทำรีวิวอยู่ในช่องเขาก็หลายคลิปนะเราจะต้องแบบว่าเพิ่มไฟนะฮะเพิ่มไฟในตัวเพื่อแบบว่าเอ้ยถ้าเราอยากได้เราก็ต้องทำมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องแตะสักครั้งไหมครับต้องแตะไฟอะไรคะไฟเหรอไฟที่จะทำให้เราได้รถคันนี้นะมีอยู่ไฟนึงก็คือไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ไปดีกว่าเจ้าของมาเขายังไม่ออกมาเลยนะฮะใช่ครับเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเราลองส่องเฮ้ยไม่ใช่ป่ะหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นภาพลวงตาอันนี้อาจจะเป็นหุ่นหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะไม่ใช่เขานะฮะต้องแตะดูดิเพราะแต่เหมือนนะครับเหมือนนะฮะหายใจด้วยนะครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษเลยนะครับสำหรับคลิปสุ่มเที่ยว77จังหวัดแบงกี้อันนี้อุตส่าห์ลงมาจากสถานีอวกาศเลยเนี่ย
เห็นบอกว่าจะมาใช่ครับเพิ่งจอดยานเมื่อกี้เนี่ยอยู่ข้างบนอ๋อปกติไม่ได้อยู่บนโลกไม่อยู่บนโลกเพิ่งลงมาเนี่ยเมื่อกี้ตัวแข็งๆนั่นคือข้างบนมันหนาวไงก็รับสภาพอากาศอยู่อ๋อจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแบบมันใช่มันพอดีปากนี่ก็พูดไม่รู้เรื่องมันแข็งๆพูดอาจจะไม่รู้เรื่องมากนะมันพูดเร็วๆนิดนึงว่าอยู่บนข้างบนต้องคุยกับมนุษย์ต่างดาวเยอะไงใช่เห็นไหมพี่นุ๊กที่ไปที่เมื่อกี้นี้ก็จะแบบว่าคุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่มีใครคุยใครมาเหมือนผมสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้อ๋อเขาบอกว่าที่นี่มียานยานแม่ยานหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมที่นี่โอเคมามามานั้นเดี๋ยวต้องขอชมยานแม่หน่อยนะครับไปพวกเรายานแม่ครับไปดูยานกันเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาอุ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้ยานไม่ใช่เหรอครับห้องน้ำห้องน้ำมาทำไมแล้วเวลาเราขึ้นลิฟต์ดูป่ะขึ้นลิฟต์มันมีลิฟต์ไปใช่เอ้ารีบขึ้นสเปซพอร์ตเลยนี่ฐานต้องผ่านประตูก่อนโอ้โหอันนี้เป็นประตู YouTube ใช่ครับผม TikTok ใช่ถ่ายตรงนี้หมดเลยถ่ายนี้หมดเลยอ๋อนี่ครัวนี่เขาจะทำอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นลิฟต์เดี๋ยวพามาดูลิฟต์ก่อนลิฟต์ยานสเปซพอร์ตจะเป็นประตูเชื่อมมิติปีนขึ้นยานจีนในตรงนี้นี่ไปเรากดลิฟต์ก่อนมาต้องสแกนแกนม่านตาใช่เหรอครับโอ้ยต้องสแกนม่านตาแล้วผมต้องสแกนไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วเปิดแล้วอ๋อเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ในนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะเปิดเองถ้าเกิดว่ามันถึงสถานีอวกาศแล้วมาเข้ามาเอาแล้วนะครับเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ย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 งานขึ้นเลยโอ้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 Moments later. แล้วตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจากยานอวกาศของแบงกิ้งแล้วนะแล้วก็เราจะไปเที่ยวกันต่อที่เมืองชลบุรีนะครับตอนนี้แบงกิ้งก็พัทยาเลยหรือเปล่าคะพัทยาใช่ตอนนี้เราจะกลับเข้าพัทยาเลยแล้วก็แบงกิ้งเขากลับขึ้นยานเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปดาวเขาไปเราก็จะไปลุยกันต่อในเมืองพัทยาดีกว่าไปลุยตอนนี้แหละครับเราก็อยู่ที่ร้านปูเป็ดนะครับแล้วเราก็ได้สั่งอาหารมาก็มีส้มตำผัดกุ้งกับสตอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งอะไรเอ่ยกุ้งเนี่ยปลาคั่วกุ้งกุ้งสับปะรดครับอันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่อันนี้เป็นลวกจิ้มทะเลนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะลองชิมให้ดูแล้วกันปลาหมึกเพราะว่าเรามาทะเลนี่ปลาหมึกนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มร้านเขาแซ่บจริงๆถ้าแซ่บกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็เป็นคนพูดแล้วล่ะครับก็เป็นคนพูดแล้วล่ะครับรอรอรออย่างผมแล้วใครจะทนไว้เล่าถึงบ้านพี่ไม่มีสตอแต่พี่ก็รอน้องตอบแชททุกวันไม่ตอบแชททุกวันไม่เกี่ยวกันเลยเขินตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เขาเรียกว่าซอย16เขาบอกว่าข้างในเนี่ยจะเป็นตลาดครับแล้วก็มีแบบของกินเป็นตลาดของกินเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ชายหาดนะลมแรงมากว่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับThank you.
อนนี้นะครับพี่นุ๊กก็เดินแบบอยู่ในนี้แล้วมันก็แบบว่ายังไม่เห็นสาวๆหรือว่าอะไรเลยอ่ะพี่นุ๊กก็เลยว่าแบบว่าจะลองไปถามเจ้าถิ่นกันดีกว่าว่าที่ไหนเขามีสาวกันเยอะป่ะเราลองไปถามลองไปถามดีกว่าพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาจากเชียงใหม่อ่ะอยากรู้ว่าสาวๆจอมเทียนพัทยาเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนกันนะจอมเทียนถ้าจอมเทียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติหรือเด็กเล็กแต่ว่าถ้าอยากได้สาวๆที่แบบว่าไปรุ่นเราเที่ยวเนี่ยก็168ที่พัทยาใต้168พัทยาใต้ผมจดก่อนนะ168พัทยาใต้สาวเยอะเลยนะครับ168พัทยาใต้นะครับคนดูนะใครมาพัทยานะต้องไป168พัทยาใต้โอเคสาวเยอะนะจริงขอบคุณครับเขาจะเมื่อไหร่ไหมครับได้ที่แล้วเว้ย A few moments later ตอนนี้พี่นุรู้สึกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็นพิเศษก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวอุ้ยก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวมันขาวก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าครับสวัสดีครับมีขายอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูมันมีเส้นอะไรบ้างครับมีทุกเส้นเลยค่ะมีมาม่ามีเส้นเล็กมีเส้นมีน่ากินทุกเส้นเลยพี่มีน่ากินทุกเส้นเลยพี่ขนมหมูล่าสุดเอาเป็นเกาเหลาดีกว่าเอารวมหมูรวมเนื้อครับเอารวมใจไว้ได้ด้วยไหมครับเอารวมใจไว้ได้ด้วยไหมครับรักก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวอะครับถ้าอยากมีรักเดียวให้ทักมาหาเราถ้าอยากมีรักเดียวให้ทักมาหาเราร้อนนะครับเราก็กลับจากตลาดแล้วนะครับเราก็ไปแบบว่าเดินแบบแซวสาวไปคุยกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเรื่องสูตรก๋วยเตี๋ยวไม่น่าจะได้สูตรอะไรสักอย่างตอนนี้นะครับเราก็คิดว่าตอนนี้ดึกแล้วนะครับเราก็จะพักกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่าเราจะลงมาถ่ายทะเลให้ทุกคนดูเพราะว่ามาชลบุรีเรายังไม่ได้มาทะเลเลยนะแล้วโรงแรมที่เราจะพักก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับเรามาดูห้องกันสักนิดนึงนะครับห้องก็จะเหมือนกันนะครับก็ห้องพักมันก็ไม่มีอะไรมากครับมีเบียร์ไหมไม่มีมันก็มีว่าไม่มีกระจกมีตู้นะดูแลมีห้องน้ำมีปลั๊กไฟด้วยครับแล้วห้องน้ำมีประตูพี่นุ่มก็สบายใจแหละปกติไปพักที่ไหนนะมันจะเจอแต่ห้องน้ำแบบกระจกอะครับแล้วก็มีที่นอนตรงนี้ก็เป็นระเบียงเจอกันตอนเช้าดีกว่าทุกคนเดี๋ยวตอนเช้าเราไปถ่ายทะเลให้ดูแล้วกันได้ครับเช้าแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่นุ๊กจะพาทุกคนนะครับไปดูตรงหน้าโรงแรมเพราะว่าตรงหน้าโรงแรมเนี่ยคือติดกับทะเลนะเมื่อคืนเรามาดึกแล้วมองไม่เห็นนะครับอันนี้เราอยู่โรงแรมอะไรนะไอคิวโรงแรมชื่ออะไรวะไอลาลาลานะแซนนี่เขาไม่ชื่อบอกข้างหน้าเออคือจะให้ดูว่าสระว่ายน้ำอ่ะมันแบบว่าสวยมากไงเฮ้ยมันมีแบบไอคิวสนใจไหมไหนครับจากุชิแล้วครับอ่างจากุชินี่จะไปเล่นน้ำทะเลก็ได้นะไหนก็มาทะเลแล้วครับพี่ลูกทะเลแล้วครับอีคิวจะเล่นใช่ไหมใช่ครับผมเล่นจัดไปทะเลนี่เดี๋ยวอีคิวจะลงเหรอจริงเปล่าขึ้นแรงไหมวะเออเมื่อวานมันแรงกว่านะใช่เมื่อวานแรงกว่าเออเมื่อวานมันแรงกว่านะได้อยู่แต่ต้องถอดเสื้อออกออกผมมีเสื้อตัวเดียวไงเหลือแค่ตัวเดียวแล้วถอดเสื้อถอดเกงถอดเกงในเลยอ๋อมันต้องถอดอยู่แล้วถอดเกงในเลยไหมคลิปนี้ถอดเสื้อมาหลายคลิปแล้วไงเบอร์เด้อเด้อเออแค่ตัดเบอร์เบอร์ด้วยเด้อตัดเองดิช่วงเนี้ยโอเซนเซอร์ยับเลยนะแต่โรงแรมสวยจริงฮะเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตโรงแรมตอนเช้ากันสักหน่อยนะครับ
ทำงานเหนื่อยๆนานๆได้มาพักผ่อนทะเลเนาะชูบ้างพี่วิวสวยๆเนาะโอ้ลมพัดเย็นๆโอ้ยได้มองอะไรแบบไกลๆนะมันก็แบบว่าทำให้เราแบบได้พักสายตาจากหน้าจอลมเย็นสบายเครื่องนอนค่ะจะวิวดีวิวดีใช่เขาบอกว่าพัทยาทะเลงามเออรักเธอรักเธอทะเลทะเลนึกว่าสาวที่ไหนพี่เมื่อคืนดื่มไปนิดนึงกินเหล้าบางทีมันก็บาดคอแต่คบกับคนไม่รู้จักพออ่ะบางทีมันบาดใจก็เป็นเพราะฉันไม่รู้จักพอไม่เคยพอดีแล้วเมื่อคืนไปไหนมาครับรักเธอทะเลทะเลทะเลมันใหญ่ไงทะเลใหญ่เหรอคะถามว่าทะเลใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นะดูดิกว้างใหญ่ขนาดนี้มาทะเลทั้งทีเฮ้ยวิวอะครับไหนอะวิวอะวิวอะวิวไหนครับทุกคนเนี่ยครับวิววิววิวเรามาทะเลในหน้ามรสุมหน้าฝนมันมีพายุเข้าครับเล่นน้ำทะเลก็ไม่ได้ขนาดล่มยังกลางไม่ได้เลยอะครับเมื่อวานพิงไปยืนนี่ปิวตัวปิวร้อยเมตรอ่ะเอออะไรจะขนาดนี้ผิดหวังซ้ำๆซากๆตั้งแต่ตากแล้วเฮ้ยขนาดจะให้ทะเลซัพพอร์ตหัวใจอ่ะก็ยังโดนมรสุมอีกอ่ะเออพี่คิวมีมุกไหมสักมุกไหมไปฟังคนมีความรักดีกว่าเฮ้ยความรักก็เหมือนทะเลครับแต่ถ้าคุณโดนเทอ่ะให้มันอยู่ในใจพี่เอาเนี่ยบอกแล้วไปมาลิงเงียบอยู่นิ่งๆนะ Hello it's me จะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเลยครับนวดไหมครับฮะอะไรนะพี่นวดไหมนวดครับเฮ้ยหมอนวดใช่ไหมโอ้ยรู้สึกเมื่อยขึ้นมาทันทีเลยครับโอ้ยได้ครับโอ้ยนวดเมื่อยไวมากมีหมอนวดสาวสาวสวยๆมีไหมฮะมีครับผมคือดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวจับไม้ผมคนได้ไหมนวดตรงซ้ายได้เลยเหรอต้องนั่งเตียงก็ได้ครับฮะไปนอนนอนนอนไว้นอนดีกว่าสบายเนาะแล้วนอนจากอะไรอ่ะมีผ้าให้กลางหาดเลยนะนะไปไปไปนวดสักหน่อยครับนำชมว้าวเลยทีนี้เรียบร้อยครับเฮ้ยนวดนวดเปล่าพี่แรกเขาเรียกมา2คนเลยอุ้ยยังก่อนพี่ยังก่อนครับเราไม่เสียเที่ยวสักแป๊บนึงก็ได้ตามใจ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 บรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนวดกันสักนิดนึงลมเย็นๆนะครับริมชายทะเลวิวสวยๆวิวอ่ะวิวสวยๆอ่ะเดี๋ยวรอถ้าวิวไม่เห็นก็เดี๋ยวรอหมอนวดมันก็น่าจะผ่อนคลายเหมือนกันเพราะพี่นุชอบนวดนะครับ5 minutes later ทำไมตีนหมอหนักจังวะฮะหมอทำไมตีนหมอหนักจังอะโอ้ยหมอผมไม่ไหวแล้วดีนะกูมีเอ้ยเอ้ยเอ้าว้าวไหนวงหมออ่ะไหนวงหมออ่ะพี่จะทำเองทุกอย่างเลยเหรอเฝ้าโต๊ะได้ปูหาหมอนวดพี่นวดเองเลยเหรอโอ้โหไอเราก็นึกว่าหมอผู้หญิงโอ้ยโอ้ยเนาะส่วงแท้พี่เอาเราขาวนั่งกินกันดีกว่าป่ะเอาเราขาวนั่งกินกันดีกว่าป่ะบักคนตัวดังทายมันเอาเรายาปลาปิ้งเป็ดใหญ่โอ้ไม่มีอะไรเป็นใจกูเลยขนาดหมอนวดอ่ะเงี้ยโอเคพี่เท่าไหร่ครับเนี่ย500ครับ500ปวดหัวเลยเริ่มหิวแล้วครับโอ้ยตอนเช้าต้องมาร้อนครับของพี่นะโอวันตินไม่ต้องชงเว้ยเราจะได้ช่วยโลกประหยัดน้ำอ๋อเออน้ำพี่ก็ไม่ค่อยอาบหรอกน้ำพี่ก็ไม่ค่อยอาบหรอกเพราะว่าช่วยโลกประหยัดถือว่าดีครับเออกินมันผงๆนี่แหละทำไมมันไม่เข้าโอ้ลมมันแรงเนี่ยพี่นุมันไม่เข้าพี่นุเลยมันเข้าหน้าผมเนี่ยมันไม่เข้าพี่นุเลยมันเข้าหน้าผมเนี่ยว้าเอ้าไปทำไฮไลท์มาเหรอบ้าหรือเปล่าเฮ้ย
พี่คิวอร่อยครับพี่ขอกินบ้างดิเมื่อกี้วนตีนแล้วครับวนตีนมันไม่เข้าปากเลยวะเข้าหน้าผมเนี่ยเออื้อหือเดี๋ยวครับเอ้าโดนผมเลยไม่โดนนิ้วเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นได้ไงวะโอ้โหโอ้ลมมันแรงขอโทษทีเอาไม่กินละไม่กินละเอ้าทำไปทำยี่อะไรทำเพื่ออะไรเอาไปกินแล้วกันแล้วไม่กินต่อละมันกินไม่ได้ลมมันแรงไงไม่แดกละไม่แดกละกูผิดอะไรเนี่ยเค็มไหมเค็มเค็มและนี่ก็คือสุ่มเที่ยว77จังหวัด EP 2นะครับทั้งหมดนี้คือจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วเราจะปิดคลิปกันที่ชายหาดพัทยาชายหาดจอมเทียนนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบคลิปสุ่มเที่ยวนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยกดไลค์มาหน่อยได้ไหมครับหรือไม่ก็คอมเมนต์ว่าอยากให้ไปจังหวัดอะไรนะแล้วก็ขอบคุณสมาชิก VIP นะครับแล้วก็คนที่ซุปเปอร์แตงมาทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้หมดทุกคนเลยขอบคุณมากคือผู้สนับสนุนแบบ VIP ให้พวกเราเลยทำให้เรามีกำลังใจถ้าใครไม่ได้สมัครมาก็กดไลค์นะฮะเราอยากได้ไลค์เยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอไลค์หน่อยถ้าชอบแม่อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบอยากทำต่อไปนะครับก็ใกล้ไปบางทีอะขอไลค์ค่ะเยอะๆอยากไลค์ขอไลค์หน่อยช่วยกดไลค์ให้ช่องคลาสสิกนูด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะคะ